อดีตพระเอกแพทย์ภัสสรเผยอดีตรักสุดช้ำจับได้แฟนพากิ๊กขึ้นคอนโด2ครั้งอดีตพระเอกดังแพทย์ภัสสรย้อนเล่าอดีตความรักสุดช้ำจับได้แฟนพาผู้ชายขึ้นคอนโดตัวเอง2ครั้งแจงเหตุอยู่เมืองไทยนานเกือบ30ปียังพูดไทยไม่ชัดอดีตพระเอกชื่อดังแพทย์ภัสสรเปิดชีวิตหลังอำลาวงการไปนานกว่า10ปีพร้อมย้อนเล่าอดีตความรักสุดช้ำโดนผู้หญิงนอกใจนับครั้งไม่ถ้วนและไขข้อสงสัยอยู่วงการมานาน30ปีแต่ทำไมยังพูดไม่ชัดสักทีผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบุญสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการอยู่ดีๆหายไปเลยหายไปไหนแพทไม่หายไปไหนครับยังอยู่ประเทศไทยหมายถึงหน้าจอแพทตอนที่หายไปยังมีละครอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายบ้างเป็นพ่อบ้างถ้าไม่ได้ตั้งใจดูละครเรื่องนั้นก็อาจจะไม่ได้เห็นพอเริ่มเฟดจากการเป็นพระเอกผมก็เริ่มทำงานประจำด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เป็นพระเอกแล้วไปทำงานประจำดีกว่าแพทจริงๆมันมั่นคงกว่าถ้าเราสามารถบริหารเวลาได้เราก็สามารถทำหลายอย่างได้นอกจากถ่ายละครงานหลักๆทำอะไรแพทผมเป็นฝ่ายการตลาดของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตลาดหรือชอบทางด้านนี้อยู่แล้วแพทผมโตและเรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกาจบด้านการตลาดแล้วผมมีโอกาสได้รู้จักครอบครัวจิราธิวัฒน์และขอไปฝึกงานน่าจะประมาณ30ปีที่แล้วแล้วพอถึงช่วงที่ผมคิดว่าควรจะลองทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ละครก็เลยติดต่อเข้าไปในวงการยังมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามไหมแพทยังมีนะครับเพิ่งจบไปของแกรมมี่เป็นซีรีส์วายแล้วตอนนี้มีหนังของอเมริกาที่มาถ่ายเมืองไทยโชคดีมากเขาบอกว่าต้องการคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษชัดอะไรที่ทำให้ตัดสินใจจากพระเอกมารับบทเป็นชายรักชายแพทไม่เห็นเป็นไรมันเป็นการแสดงให้คนเขาเชื่อว่าเราเป็นรู้สึกว่าโอเคประสบความสำเร็จในบทเรื่องนั้นกลัวคนติดภาพไหมแพทไม่จริงๆตั้งแต่เข้าวงการแรกคนก็สงสัยคิดเหมือนกันว่าเราเป็นหรือเปล่าคอนเฟิร์มเลยว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแพทเราไม่ได้เป็นเมื่อก่อนแพทเนื้อหอมมากเจ้าชู้ไหมแพทเจ้าชู้ตอนวัยรุ่นคิดดูสิอยู่ในวงการเป็นพระเอกถามว่าเจ้าชู้ไหมก็เจ้าชู้นิดนึงคือเราไม่ได้มีแฟนเวลาไปเที่ยวเราก็ไปบ่อยมากไปกับเพื่อนๆสาวๆก็จะเข้ามาทักทายเพื่อนก็ชอบแต่ตัวแพทเองก็ไม่ได้เจ้าชู้มากมายแต่ไม่ได้เลือกใครเป็นตัวเป็นตนทำไมถึงชอบมีสาวใหญ่มาชอบแพทถามว่าเคยมีไหมก็เคยมีเป็นเพื่อนกันในกลุ่มเราก็บอกว่าอย่าเลยไม่ดีเป็นเพื่อนกันดีแล้วคือเขาแต่งงานมีลูกแล้วคนโสดไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่แฟนเขามีแล้วเขาก็ลองทำเหมือนกันเพราะเราเคยเจ้าชู้หรือเปล่าปัจจุบันเราเลยไม่ได้สนใจอะไรยังไงแพทตอนนี้ก็มีคบอยู่แต่ผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตชอบหักอกเขาเล่าสิเปิดประตูมาแล้วเจอแพทโมเมนต์แบบนี้เคยเจอ2ครั้งแต่นานแล้วตอนวัยรุ่นโมเมนต์แรกเรามีคอนโดอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าแฟนก็จะไปมาผมก็ไปที่คอนโดทำไมเขาล็อกประตูด้านนอกแต่ได้ยินเสียงข้างในเราก็เคาะประตูเขาก็เงียบกันผมรู้ว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วผมก็ทำลูกบิดพังบุกเข้าไปข้างในแล้วแฟนอยู่ข้างในผมก็งงว่าทำไมล็อกประตูด้านนอกคือเจอเขาอยู่กับกิ๊กหรือแฟนผมไม่รู้แต่ตอนที่เดินเข้าไปผมก็ดูมันมีเสียงแต่ทำไมคุณล็อกประตูอย่างนี้ผมก็เลยเปิดม่านอ้าวเห็นผู้ชายอยู่ระเบียงถามว่าโกรธไหมเสียใจมากกว่าแต่ก็โกรธนิดนึงทำไมต้องมาโกหกอย่างนี้แต่สุดท้ายเราเป็นคนใจเย็นเราเลยกลับแต่ประเด็นเขามาที่คอนโดรา
แพทมันเป็นคอนโดที่เราเช่าด้วยกันเลิกไหมแพทคนนั้นเลิกครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อไหร่แพทครั้งที่สองผมไปโชว์ตัวต่างประเทศประมาณ2เดือนตอนนั้นเพิ่งเริ่มมีเฟซไทม์ผมทัวร์ใกล้เสร็จกำลังจะบินกลับแต่ไม่ได้บอกเขาอยากจะเซอร์ไพรส์คือคอนโดแพทก็กลับไปที่คอนโดเปิดประตูแพทกลับมาแล้วเก้าแล้วทำไมมีผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นตอนแรกคิดว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรสักอย่างคิดว่าเป็นญาติเขาก็ถามว่าคนนี้อยู่ไหนเขาอยู่ข้างหลังผมเลยเดินไปที่รับผมกลับมาแล้วอยู่ไหนทำไมอยู่ในห้องแต่งตัวทำไมมีเสียงผมเลยเปิดประตูเจอแฟนกับแฟนเขาอยู่ในห้องแล้วผู้ชายที่นั่งอยู่โซฟาคือใครแพทไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเพื่อนของผู้ชาย Advertisement Ad by ตอนที่เข้าไปแฟนกับอีกคนในห้องทำอะไรกันอยู่แพทเขาใส่ผ้าเช็ดตัวคล้ายเพิ่งอาบน้ำด้วยกันเสร็จผมถามทำอะไรกันอยู่ผู้ชายก็พูดติดๆขัดๆสวัสดีครับพี่แพทแต่แพทไม่โกรธแพทก็โกรธแต่โกรธแบบมีคอนโดแพทไม่อยากให้คอนโดพังด้วยผมบอกโอเคเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกอีก3ชั่วโมงผมกลับมาผมหวังว่าพวกคุณไม่ได้อยู่แล้วนะทำไมถึงใจเย็นขนาดนี้แพทเราเป็นคนใจเย็นไม่ชอบมีเรื่องคนนี้เลิกไหมแพทเลิกแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันทำไมถึงสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าถึงแม้ว่าจะจบไม่สวยได้ทุกคนแพทเพราะว่าเราเป็นคนใจดีเข้ากับคนง่ายคิดในแง่ดีเราเคยรักกันคบกันถ้าเลิกกันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ถึงเขาจะทำรุนแรงกับเราเราก็ทำไม่ดีกับเขาเหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันได้เขามาขอโทษเราเหรอทำไมถึงกลายเป็นเพื่อนกันได้แพทเวลากลับมาคุยกันเขาจะเริ่มเล่านู่นนี่นั่นว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเราก็ฟังถามว่าขอโทษไหมเขาไม่ได้ขอโทษเราก็ไม่ต้องการโอเคเป็นเพื่อนกันได้แต่มันไม่ใช่ทันทีเลยอาจจะผ่านไปสัก3ปีแฟนปัจจุบันคบมาหลายปีแล้วกับรุ่นน้องที่ห่างกัน15ปีแพทเขาเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจทำงานไม่ติดหรูแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการแพทไม่ได้อยู่ในวงการครับคบมา5ปีเขาน่ารักยังไงแพทเขาเป็นคนธรรมดาการพูดจามั้งเขาพูดจาเรียบร้อยนิสัยน่ารักไม่เที่ยวตั้งใจทำงานมีการเปิดตัวใหม่แพทไม่ค่อยได้เปิดทำไมต้องเปิดด้วยคือไม่ใช่ปิดบังเราเลือกที่จะไม่เปิดหรือเขาแพทเราไม่ได้ไม่เปิดเราไม่ได้ปิดอายุห่าง15ปีมีปัญหาอะไรไหมแพทไม่มีมีเพราะเขาทำตัวแบบผู้ใหญ่เขาเข้าใจเราง่ายเวลาเรามีปัญหากันแค่พูดไม่ชัดเขาก็หายแล้วจะแต่งไหมแพทก็ต้องดูไปเรื่อยๆก่อนคือคนที่พูดคือพ่อแม่ผมบอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งสักทีเพราะว่าผมเริ่ม48แล้วทำไมเราถึงดึงเวลาช้าขนาดนี้แพทไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ายังรักอิสระอยู่ผู้หญิงเขาเข้าใจอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาไม่อยากมีเบบี้หรอแพทก็อยากมีนะครับรู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีอยู่เมืองไทยมานานมากทำไมยังพูดภาษาไทยไม่ชัดแพทอยู่มา20กว่าปีแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมยังพูดภาษาไทยไม่ชัดสมองก็จะเพี้ยนนิดนึงมีเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมไหมแพทตอนที่อยู่อเมริกาพ่อแม่ก็พูดภาษาไทยด้วยกันบางทีแม่ก็พูดภาษาไทยกับแพทแต่ผมจะตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นผมรู้ความหมายบ้างตอนที่มาเมืองไทยแรกพูดไม่ได้พูดแบบผิดถูกแล้วเพี้ยนมากพอรู้ความหมายกลับไปเรียนภาษาไทยอยากรู้วิธีอ่านเพราะตอนที่เริ่มเล่นละครเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะตลอดเวลาให้คนอ่านให้แล้วนั่งเขียนให้เขาบอกความหมายบางทีช่วงที่ทำการบ้านอาจจะไม่มีใครมาอ่านให้ต้องลงไปข้างล่างให้รอปภ.ช่วยอ่านอยู่อเมริกานานเท่าไหร่แพทครึ่งชีวิตผมกลับมาเมืองไทยน่าจะอายุ20กว่าแล้วไม่เคยคิดว่าจะกลับมาเริ่มเรียนภาษาไทยตอนไหนแพท
หลังจากไปมาปีที่4ผมกลับไปที่นู้นไปวัดไทยแล้วเรียนภาษาไทยที่วัดไทยกับเด็ก10ขวบเขาสอนวิธีอ่านผมเน้นอ่านไม่ได้เน้นเขียนทุกวันนี้อ่านได้หรือยังแพทอ่านได้แต่ไม่ได้เก่งมากพอได้ครับบทละครก็อ่านได้แต่ภาษาเขียนหรือราชาศัพท์ไม่ได้หนังสือพิมพ์บางทีก็อ่านยากเหมือนกันคลิปสัมภาษณ์แพทย์ภัสสน บุ๋มปนัดดาชวนร่วมทำบุญสมทบทุนซื้อเครื่องเล่นเด็กเจ้าของใจดีลดให้ 50% บุ๋มปนัดดาชวนร่วมทำบุญดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดีโพสต์รูปเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กซึ่งประกอบด้วยสไลเดอร์เหล็กห่วงโหนมหาสนุกม้าหมุนรถไฟรางเลื่อนชิงช้าสนามแบบ3ที่นั่งเป็นต้นที่มีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้แล้วจึงอยากซื้อใหม่และส่งไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้งผางจังหวัดตากโดยบุ๋มได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องเล่นดังกล่าวโดยโพสต์ข้อความผ่านไอจีบุ๋มปานาด้าว่านี่คือสภาพเครื่องเล่นที่ไม่สามารถเล่นได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้งผางจังหวัดตากมีเด็กอยู่55คนซึ่งมีทั้งชาวไทยและชายขอบบุ๋มปนัดดาชวนร่วมทำบุญบุ๋มปนัดดาชวนร่วมทำบุญอุปกรณ์เครื่องเล่นทั้งหมดมูลค่า 200,000 บาททางเจ้าของลดราคา 50%พร้อมการจัดส่งไปถึงที่แต่ตอนนี้เราหาทุนได้เพียง 38,400 บาทเรายังต้องการพลังความเมตตาจากทุกท่านที่จะสร้างรอยยิ้มให้เด็กเหล่านี้สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่องค์กรทำดีโดยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีธนาคารกสิกรไทยสาขาทีมร่วมมิตรเลขที่บัญชี7132595903ส่งสลิปได้ที่เพจมูลนิธิองค์กรทำดีค่ะบุ๋มปนัดดาชวนร่วมทำบุญบุ๋มปนัดดาชวนร่วมทำบุญขอบคุณไอจีบุ๋มปานาด้า